เอาล่ะสวัสดีผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้ก็มีสกินใหม่ล่าสัตว์ของแกล็กเข้ามานะครับมาในชุดอวกาศสุดหล่อเท่นะฮะมีโซ่แบบไฮเทคนะครับมีหมวกอวกาศแล้วก็มีพุงที่ดึงดังน่ารักมากๆนะครับผมซึ่งวิธีการได้มาของสกินนี้นะครับเราก็ต้องไปที่ร้านค้าและแลกรางวัลที่อยู่ข้างล่างสุดนะครับเราจะต้องหาผลึกอุกกาบาตมา12ชิ้นนะครับเพื่อมาแลกสกินนี้โดยผลึกนี้นะครับเราสามารถกดซื้อได้เลยนะครับผม12อันก็เป็นราคา 1,800 คูปองนะครับหรือเราจะทำกิจกรรมก็ได้นะครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับเขาก็จะให้เราเติมคูปองนะครับทุกวันนะครับผมแล้วเราก็จะได้กล่องมาเปิดได้ตั๋วได้ผลึกอุกกาบาตนะครับแล้วก็ต้องเติมทุกวันถ้าเราได้ผลึกมาเนี่ยเราก็จะประหยัดไปเรื่อยๆนะครับผมนี่พอได้ครบแล้วก็มาแลกตรงนี้นะครับผมยินดีด้วยคุณได้รับสกินใหม่นะครับโอเคสำหรับใครที่พร้อมที่จะไปดูคลิปรีวิวแกล็กอวกาศสุดหล่อเท่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับผมเอาเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยเลยครับสำหรับการเล่นแก๊กสกินใหม่นะฮะจังหวะที่ execute โชว์คนดูไป1ทีครับผมนะฮะและช่อง PJY Gamer เล่นแกล็กทั้งทีเราจะมาแบบธรรมดาได้ที่ไหนกันนะครับวันนี้เรามากับคอนเทนต์แกล็กเป็นเมดสาวนะครับผมเปิดคลิปมาก็ส่องคิวไปดีครับน้องๆและจังหวะนี้เราจะรอดึงปั๊บแดงนะครับครูดาวนานเหลือเกินครูดาวมาแล้วครับดึงมาจังหวะนี้เอ้าไม่ได้คลิปได้คนครับบ้าเรียบร้อยครับจัดไปสามแล้วเหรอครับจังหวะนี้นะฮะวันนี้เราก็มากับคอนเทนต์แกล็กเป็นเมดสาวนะครับกับสกินใหม่ล่าสัตว์นะครับเป็นสกินลิมิเต็ดจะบอกว่าอันติเมทสกินลิมิเต็ดที่สวยงามมากๆนะครับผมเป็นแนวอวกาศด้วยนะฮะนี่แบบว่าเป็นแบบออกแนวแบบว่าไฮเทคนะครับผมหมวกแบบว่าอวกาศสุดเท่นะฮะราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราแบบจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงนะถ้าเราเล่นกิจกรรมเขาก็จะแบบว่ามันก็จะค่อยๆถูกลงเรื่อยๆทีละ150คูปองนะครับผมแล้วก็เทคทานนิดนึงนะจังหวะนี้แข็งสวยก็ต้องจัดดีครับนอนได้มาอีก1คิวครับหมายถึงเพื่อนได้นะฮะเฮ้ยตัวไปลุยกันต่อครับคุณผู้ชมฮะจังหวะเมื่อสักครู่นี้ผมไม่ควรเข้าไปหลังดาร์คสเลเยอร์เลยนะฮะเพราะว่าเขาแบบเหม็นมากเลยครับเออไม่ไหวแล้วขออย่าไปล้างคอก่อนนะโอเคครับลุยกันต่อครับคุณผู้ชมฮะก็มาดิครับคิดว่าเป็นลิเลน่าเมดระดับ SSR แล้วข้าจะกลัวอย่างนั้นเหรออย่าเผลอแล้วกันนะโดนโซ่แทรกกุญแจมือฉันแน่นะครับจังหวะนี้นี่มีบัฟแดงตรงนี้ให้ปวดครับแต่ว่าข้างบนเหมือนว่าเอลินดอร์เลือดน้อยมากๆนะครับและจุดๆนี้ผมเล็งแป๊บเล็งแป๊บเอลินดอร์เผลอหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมเมียเผลอแล้วเจอกันนะจ๊ะน้องเอลินดอร์จ๋าใจพี่เป็นเกเรไปหมดแล้วแล้วจังหวะนี้ผมดูดอะไรกันนี่แย่แล้วจังหวะนี้ฉันต้องหนีดินนะว่าฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ลิตเตอร์นายอาจจะบอกจริงเหรอนายไหวจริงเหรอดึงจังหวะนี้อ่ะขายแล้วครับว้าวต้องบวกกันแบบ1-1 SSR อย่างนั้นเหรอฉันมีเพื่อนมาช่วยไฟแต่ว่าฉันโดนดอกบัวคู่ไปลุยกันต่อครับคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้ผมรู้สึกว่าร่องฟันของผมนี่สะอาดขึ้นมาทันทีทันใดนะครับได้รับแบบว่าดอกบัวคู่สูตรสมุนไพรแบบเต็มเปาเลยนะครับแต่เมื่อกี้แรงมากๆนะครับผมเป็นเพราะว่าผมแบบว่าผมไม่ได้เล่นเมดแบบว่าแบบเล่นขำๆนะผมเอาจริงเอาจังเนี่ยลูนเวทนะครับผมดึงมาจังหวะนี้เอาแช่ต่อครับคอมโบคอมจอยเรียบร้อยด้วย execute นะฮะผมไม่ได้มาขำๆนะครับสังเกตที่แบบว่าสกิลผมเนี่ยจะมีแบบว่าสกิลเคลียร์คีปด้วยนะครับผมแบบเคาะแบบเคาะคีปทีเดียวเลนกลางตายแล้วก็ผมก็เดินเกมนะครับผมเอาแบบรูนพลังแฝงแบบว่าเปลี่ยนมาแบบครบเซตเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นเมดสาวนะครับแก๊กเป็นเมดสาวนั่นเองนะฮะคอนเทนต์นี้นะครับไปเล่นตามก็จะต้องไปเล่นกับเพื่อนนะจ๊ะไม่กดไปกับเพื่อนนะครับจังหวะนี้ดึงแล้วโอ้โหแม่นยำอะไรขนาดนี้นะครับเนี่ยปิดมันเพื่อนปิดเพื่อนไม่นะมันโดดหนีไม่ได้โอ้มันช่างหิวจริงๆนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะฮะได้ข่าวว่าหยานใกล้จะถูกเนิร์ฟนะครับผมสกิล2จะไม่เป็นอมตะอีกต่อไปนะฮะแพทหน้านะครับคิดว่านะเขากำลังทดสอบกันอยู่นะครับจังหวะนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าแกล็กจะโดนเมื่อไหร่นะเพราะว่าแบบช่วงนี้แบบเจอแกล็กบ่อยมากเฮ้ยจังหวะนี้ต้องโดนแล้วล่ะเพื่อนจัดมันเลยจัดมันเลยสหายคอโดนไม่ดีครับนี่
ทีนี้ผมก็จะออกแบบของแบบเวทล้วนๆนะขอแบบโซ่แรงๆนะโซ่ทีเดียวครึ่งหลอดนะฮะอะไรอ้าวเฮ้ยสหายมาเดินอะไรแถวนี้อ๋อเขามีเข่งนี่เองนี่ไงเอเลนดอร์ก็เข่งเตียวเซียนก็เข่งรวมกันเป็นดับเบิลเข่งนะครับจังหวะนี้โอเคฮะตีไปครับตีคอครับสกิลหนึ่งเราฮะทั้งใบทั้งดาเมจนะครับผมนี่เคาะไปครับห้องนี้ต้องเป็นของชั้นเล่าล่ะเพื่อนโอเคนิดเดียวครับสวยครับป้อมศัตรูถูกทำลายนี่นะผมว่าเราต้องไปช่วยข้างล่างมาแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมส่งเตียวเซียนไปก่อนนะครับเพราะว่าผมจะต้องทำภารกิจตรงนี้นะครับในการดึงบัฟฟ้านั่นเองแล้วก็ไปแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยนายตามฉันมาอย่างนั้นเหรอเฮ้ยตามสุดเลยเหรอนายแค้นอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนนะฮะเฮ้ยเอาเยอะเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามีภาระตรงกลางว่ะเพื่อนเราต้องเคลียร์คีบว่ะเพื่อนไม่งั้นป้อมแตกนะฮะป้อมกลางสำคัญที่สุดนะครับผมโอเคเราเคลียร์ได้ครับณจุดนี้สวยงามพระราม7นะครับโอเคเฮ้ยตอนนี้เราได้อีวิลซีเคทมาแล้วครับสกิลเราจะแรงมากๆเลยนะครับเนี่ยดึงมาครับจังหวะนี้สวยงามเอ็กซิคิวเรียบร้อยไม่ใช่สนุกสนานอะไรขนาดนี้นะเนี่ยเล่นแคคเวทนะครับโอเคและไอเทมชิ้นต่อไปที่ทุกคนรอคอยนะครับผมเล่นแก๊กกลางนะครับแก๊กเป็นเมดสาวไอเทมที่ขาดไม่ได้นั่นคือบูมสติ๊กนั่นเองนะครับผมกำลังจะมาในไอเทมถัดไปนะครับมาดูกันว่าโซ่เราเนี่ยจะรุนแรงขนาดไหนนะครับกับการออกบูมสติ๊กนะครับผมนี่อุ้ยเจอนี่ฮะผมเรียกมันว่าควายธนูนะฮะยิงแรงมากครับคลิปตัวนี้เลือดก็เยอะนะครับเคลียร์ยากมากๆนะครับผมจังหวะนี้ผมว่าเราต้องดักพุ่มนี้กันนะเพื่อนนะเจอหยาดแล้วครับดึงมาช็อตนี้เหมือนเขาใช้สกิลสองพอดีว่ะเขาเป็นอมตะโอ้โหแล้วดูพุ่งไปครับดิวแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับไปเดอแก๊กเมตาไปหน่อยดึงโคตรแรงครับจังหวะนี้กี้เฮ้ยหยาดถึงกับช็อคนะครับช็อกโกแลตถึงแฟตฉันจะทานต่อโอ้โหถ้าใครรู้จักเพลงนี้ก็นะครับก็นะรู้กันนะครับผมมีเลนกลางให้เคลียร์ก็เคลียร์เลนกลางไปก่อนครับจังหวะนี้นี่สกิล1คูลดาวไวมากครับผมและอย่างชอบเลยนะฮะตอนนี้นะครับผมจะอัพสกิล1กับสกิล2ควบคู่ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าผมก็อยากได้ความแรงจากสกิล1ด้วยนะดึงมาจังหวะนี้หูโดนบัฟฟ้าโอเคครับได้ลิเลน่ามา1ตัวแต่ว่าต้องถอยนะเพื่อนไม่ไหวนะโจ๊กเกอร์ทำไมนายเดินไปทางนั้นนะนายเลี้ยวขวามาก็อาจจะรอดนะครับผมถ้าผมดูดให้จริงๆทีก็น่าจะคิวได้ด้วยนะครับเขาไม่รู้โดนสตันหรือเปล่านะครับไม่มันไรนะฮะเอาใหม่แล้วครับผมจังหวะนี้บูมสติ๊กของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเททดสอบสกิล2จะแรงขนาดไหนนะฮะไหนมีตัวนี้ละกันโอ้วางไว้1ทีครับเขินเลยฮะแก้มแดงฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเราใส่หมวกอวกาศอยู่นะครับไม่มีใครรู้ว่าเราเขินนะครับจุดๆนี้ไอเทมชิ้นต่อไปผมไอเทมชิ้นต่อไปผมขอออกเป็นอาร์คติกออฟนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าหยานเนี่ยเขาจะแบบจ้องจะเล่นผมยังไงไม่รู้เขาจ้องจะเซตหย่อผมนะฮะต้องมีอาร์คติกออฟไว้กันนะป้องกันตัวซะหน่อยแล้วนะครับนี่ถึงเราจะเล่นเมทแล้วก็ต้องออกของกันแบบเมทนะดึงมาจังหวะนี้แย่แล้วครับผมความแม่นของฉันหายไปไหนหมดแล้วเฮ้ยจะบ้าเหรอพี่เจไวนายมีความแม่นนั้นตั้งแต่แรกที่ไหนล่ะดึงมาจังหวะนี้นี่ความแม่นของผมได้กลับมาแล้วครับ come back baby come back to me เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อน2วิเพื่อน2วิเราดึงได้ดึงมาจังหวะนี้ได้ปลามือครับผมดูจุ๊บๆ yes sir สวยครับพี่ดีครับผมผสมกับท่านนะฮะจังหวะนี้เหลือลอริออนตัวเดียวเท่านั้นนะฮะและนายจะเดินไปไหนครับนี่เหมือนเขาจะรู้ตัวแล้วดักอยู่นะผมดักนะดักนี่นะดึงโอ้โหนี่เขาทำไมโซ่เรามันช้าจังเลยนะสองวิดึงได้ครับแต่เหมือนเขาน่าจะรอดครับเสียดายจริงเฮ้อเสียดายจังนะครับคีบมาครับคีบมาตีป้อมเป้าเพื่อนสนใจป้อมเป้าเหมือนจะไม่สนใจนะโอเคไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะฉันก็ไม่รู้นะโอเคครับเอาเพื่อนได้ป่ะเพื่อนได้เลยตอนนี้สกิล1เราอยู่ที่ประมาณ1,000กว่านะครับ
ค่อนข้างแรงนะครับใช้ได้นะครับตัวบางๆโดนก็เจ็บนะครับแล้วจุดๆนี้นะเพื่อนแล้วตรงกลางอะไรวะน่ะไปเวทบับบูมาครับเราเป็นเมดสาวเราก็ต้องใช้บับบูนะฮะเราต้องไปเวทมานะครับจุดๆนี้นะครับไอ้ควายธนูนั่นถือว่าดึงมาเคลียร์ก่อนแล้วกันนี่แน่เฮ้ยแต่ว่าทำไมไม่ยิงคนล่ะควายธนูยิงป้อมเฉยเลยนะครับก็ยิงแรงด้วยนะฮะดึงเช็คช็อตนี้ไม่มีครับผมสกิล2แล้วคูลดาวน์ประมาณ 5-6 วินะครับถือว่าใช้ได้นะครับตอนนี้นะฮะดึงเช็คครับดึงเช็คเช็คปุ่มครับผมเช็คกิจเช็คกิจนะครับตรงกลางมีลอรีออน1ตัวนะครับเกมนี้บอกเลยว่าอย่าไปสนเอ้ยฮาวเลอร์ฮาวเลอร์ครับคิดว่าเป็นฮีโร่ระดับ SSR แล้วจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นน่ะเหรอฮะนี่แน่เอาสกิล1ฉันไปกินซะเพื่อนนะครับข้างล่างนั่นบอลิออนนายก็ห้าวเป้งเหมือนกันเลยเนี่ยโอเคครับไล่ไปโดนลิเตอร์นั่นแหละสวยนะครับโดมิเนตติ้งนะครับจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามตาย2ครับเราลองด้านกลางดูไหมเพื่อนเผื่อจะได้ป้อมเพิ่มขึ้นนะนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้อาร์ติกออฟมาแล้วครับเราจะไม่กลัวฮีโร่อย่างหยาดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเข้ามาแบบว่าทำตัวแบบเก่าเป้งเราจะกดลูกแก้วสวนเลยนะครับผมเติมเลือดเสร็จแล้วไปลุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมฮะชิ้นต่อไปผมไม่แน่ใจว่าจะออกอะไรดีนะครับถ้าเกิดว่าอยากแรงก็ต้องเป็นเฮเดมนะครับแต่เกิดว่าแบบกลัวลิเลน่าโป้ก็ต้องเป็นสร้อยเขียวนะครับเดี๋ยวขอดูสถานการณ์เกมก่อนนะครับตรงข้ามก็ไม่ธรรมดาดูความที่กดแข็งก่อนละกระชากเรียบร้อยกระชากไส้แตกเลยทีเดียวฮะวอลลี่ออนจังหวะนี้เฮ้ยนี่มันห้าวเป้งอีกแล้วว่ะเฮ้ยนะเอาตัวนี้ก่อนนะเฮ้ยนะผมว่าเขาน่าจะวาร์ปอยู่ยากยาแถวนี้อันนั้นแน่เฮ้ยยืนแอคว่ะยืนแอคว่ะเฮ้ยแต่เขาหลบสกิลผมได้เลยนะเมื่อกี้โอ้สกิล2นะหลบมันพลิ้วดีจริงๆเลยนะฮะจุดๆนี้เจอโจ๊กเกอร์ไปหน่อยกระทืบเรียบร้อยไอคนนี้มันเหมือนอยากรู้อยากลองนะอยากลองเชิงผมจังเลยนะคนเนี้ยวาร์ปกับบ้านรอบที่ลานมองไปโอเคครับเพื่อนเปิดดาร์กครับนะจุดๆนี้เดี๋ยวเราช่วยโซนแล้วกันนะเพื่อนนะฮะแก๊กเนี่ยเป็นตัวโซนที่แบบว่าโซนได้กว้างไกลมากๆครับสวยฮะได้ดาร์กสไลเดอร์มาครับแล้วจุดๆตรงนี้ตรงกลางฉันจะพยายามดึงนะเพื่อนเอาแต่เพื่อนล้ำไปแล้วครับเขาก็จะรู้ตัวงั้นต้องมาดึงสดๆกันเลยแล้วก็วาวไปเรียบร้อยครับแล้วจุดๆตรงนี้นี่ข้ามเอลันดอร์1ตัวครับไอ้ตรงกลางเหมือนลอริออนเปิดอันตีเข้ามาตรงนี้ก่อนดึงหยานก่อนนะครับช่วยเพื่อนนะแล้วดูจบๆสวยครับหยานตายลงไปก่อนนะแล้วดาร์กสไลเดอร์มาแล้วฮะเลียนหน้าพยายามโป๊กเพื่อนฉันอย่างนั้นเหรอดึงกลับมานี่เลยเมื่อกี้มือแม่นาคหรือเปล่านะยาวๆนะครับผมโดนได้ไงผมก็งงเหมือนกันนะครับคนดูไม่ต้องถามผมนะว่าผมเปิดโปหรือเปล่านะผมไม่ได้เปิดนะได้มาอีก1ตัวครับสกิล1โคตรแรงครับตอนนี้นะครับผลจากบูมสติ๊กนะครับผมนี่ไอ้ป้อมครับผมไอ้ป้อมไอ้ป้อมน่าจะจบได้เลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮเดมดีกว่าครับจังหวะนี้ต้องเฮเดมนะครับผมเดี๋ยวอยากจะเกิดครับอยากจะเกิดนะฮะเกิดตรงไหนวะเกิดตรงนี้เปล่าโอ้โหเกิดด้านซ้ายเฉยเลยดูจวบจบจ้าจบจ้าเล่นมันเพื่อนเล่นมันเพื่อนเอามันก่อนเออสวยครับจบแบบหล่อเท่ครับอืมแล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ MVP ซึ่งได้แกะแกร็ก Limited Edition สกินใหม่สุดเท่โคตรหล่อโคตรเท่นะครับหมวกอวกาศนะครับกับพุงน้อยสุดน่ารักสำหรับแกะเมดสาวเกมนี้ก็จัดไป15ตาย2แอซิด9 MVP 11.1 เอ้ย 11.4 ถ้าเกิดว่าชอบคลิปสนุกสนุกแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเออแล้วก็ใครจะไปเล่นแกะเมดสาวเล่นตามผมแล้วก็แนะนำให้ไปเป็นทีมนะครับไม่งั้นโดนแน่นอนโดนจุดๆแน่นอนนะฮะ